จ้าพญาโกษาธิบดีปานเจ้าพญาโกษาธิบดีปานเป็นข้าราชการในราชอาณาจักรอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นเอกอัครราชทูตคนสำคัญที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสเมื่อปีพ.ศ.2229ปานเป็นโอรสของเจ้าแม่วัตถุสิทธิ์ซึ่งเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสและทรงเป็นพนมชั้นเอกในสมเด็จพระนารายณ์กับหม่อมเจ้าเจิดอำไพเชื้อสายมอญของพญาเกียรติพญารามเกิดในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองและเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเอกาทศรสนอกจากนี้เขายังเป็นปู่ของพระราชนิกุลซึ่งเป็นบิดาของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปานเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิตพนมของสมเด็จพระนารายณ์พระมหากษัตริย์อยุธยาและเป็นน้องชายของเจ้าพญาโกษาธิบดีเล็กซึ่งดำรงตำแหน่งพระคลังระหว่างปีพ.ศ.2200ถึง2226ปานได้บรรดาศักดิ์ออกพระวิสุทธิสุนทรและได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสในสมัยดังกล่าวฝรั่งเศสมีอิทธิพลในราชสำนักของพระนารายณ์มากจุดประสงค์ของฝรั่งเศสคือเผยแพร่คริสตศาสนาและพยายามให้พระนารายณ์เข้ารีดเป็นคริสตชนรวมทั้งพยายามมีอำนาจทางการเมืองในอยุธยาด้วยการเจรจาขอตั้งกำลังทหารของตนที่เมืองบางกอกและเมืองมะลิดคณะทูตไปฝรั่งเศสดังกล่าวประกอบด้วยปานเป็นราชทูตออกหลวงกัลยาราชไมตรีเป็นอุปทูตและออกขุนศรีวิสารวาจาเป็นตรีทูตพร้อมทั้งบาทหลวงเดอรีองและผู้ติดตามรวมกว่า40คนออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาในวันที่18มิถุนายนพ.ศ.2229ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14เมื่อวันที่1กันยายนพ.ศ. 2229 ณ พระราชวังแวร์ซายส์และเดินทางกลับเมื่อวันที่9ตุลาคมพ.ศ. 2230ปานเป็นนักการทูตที่สุขุมไม่พูดมากละเอียดละออในการจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นในการเดินทางในการเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14คณะทูตอยุธยาได้รับการยกย่องชื่นชมจากชาวฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินฝ่ายตะวันออกแต่งทูตไปยังฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงรับรองคณะทูตอย่างสมเกียรติยศโปรดให้ทำเหรียญที่ระลึกและเขียนรูปเหตุการณ์เอาไว้พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14กล่าวถึงปานว่าราชทูตพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นคนรอบคอบรู้จักปฏิบัติราชกิจของพระองค์ถี่ถ้วนดีมากหากเราไม่ฉวยโอกาสนี้เพื่อเผยแพร่ความชอบแห่งราชทูตของพระองค์บ้างก็จะเป็นการอยุติธรรมไปเพราะราชทูตได้ปฏิบัติล้วนถูกใจเราทุกอย่างโดยแต่น้ำคำที่พูดออกมาทีไรแต่ละคำแต่ละคำก็ดูน่าปลื้มใจและน่าเชื่อถือทุกคำเป็นพระราชสารของพระเจ้าหลุยส์ที่14ถึงพระนารายณ์มหาราชประมาณปีพ.ศ. 2230ความสำเร็จจากการทูตดังกล่าวทำให้ปานได้รับฉายาว่าราชทูตลิ้นทองหรือนักการทูตลิ้นทองหลังกลับกรุงศรีอยุธยาปานถูกกดดันให้เข้ากลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสของพระเพทราชาซึ่งประกอบด้วยขุนนางที่ไม่พอใจฝรั่งเศสที่มีอำนาจมากในกรุงศรีอยุธยาการยึดอำนาจที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาส่งผลให้สมเด็จพระนารายณ์พ้นจากราชบัลลังก์และขับไล่ทหารฝรั่งเศสซึ่งปานได้รับการส่งให้ไปเจรจาด้วยจากนั้นปานจึงได้เป็นเจ้าพญาคังเองเงินแบทเคมเฟอร์นักธรรมชาติชาวเยอรมันพบกับปานในค.ศ.1690และเขียนบรรยายไว้ว่าปานมีภาพของราชวงศ์ฝรั่งเศสกับแผนที่ยุโรปแขวนอยู่ในห้องโถงบ้านเขาเป็นคนหน้ามองและมีวิสัยทัศน์ดียิ่งกว่าคนใดๆที่ข้าพเจ้าเคยพบในหมู่มนุษยชาติผิวคล้ำนี้เขายังจำรวดเร็ว
และมีอากัปกิริยากระตือรือร้นซึ่งเป็นเหตุให้เขาได้รับการตั้งให้เป็นทูตไปฝรั่งเศสเมื่อไม่กี่ปีก่อนและเขามักสร้างความบันเทิงให้แก่เล่าด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเทศดังกล่าวการปกครองประเทศนั้นค่ายคูประตูหอลบและสิ่งอื่นๆทำนองเดียวกันและที่โถงบ้านเขาซึ่งเราพบกันเป็นการส่วนตัวมีรูปราชวงศ์ฝรั่งเศสกับแผนที่ยุโรปแขวนอยู่ส่วนเครื่องเรือนอื่นๆหามีอันใดนอกจากฝุ่นและหยากไย่เมื่อสิ้นสมเด็จพระนารายณ์ในพ.ศ. 2231สมเด็จพระเพทราชาขึ้นครองราชต่อปานได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพยาโกษาธิบดีว่าการพระคลังในพ.ศ. 2239ปานถูกลงอาญาอยู่บ่อยครั้งเนื่องด้วยเป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรมีครั้งหนึ่งพระเพทราชากิ้วมากใช้พระแสงตัดปลายจมูกของปานบางแหล่งว่าที่ถูกตัดจมูกเพราะเขาถูกกล่าวหาว่าจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์ในพ.ศ. 2242เขาถูกลงพระอาญาภรรยาอนุภรรยารวมทั้งบุตรสาวและบุตรชายถูกคุมขังทรัพย์สมบัติก็ถูกลิบหมดบางแหล่งว่าเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายในพ.ศ. 2243บางคนว่าเขาใช้มีดแทงตัวตายบางคนว่าเขาถูกโบยด้วยเชือกจนตายว่ากันว่าโกษาปานเป็นต้นตระกูลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพอเป็นบิดาของเจ้าพญาวรวงศาธิราชซึ่งภายหลังเขารับราชการกับพระเจ้าเสือและยังเป็นปู่ของพญาราชนิกุลซึ่งเป็นบิดาของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไป